คุณรู้หรือไม่โฆษณาทางโทรทัศน์ครั้งแรกของโลกคือโฆษณาของนาฬิกาบูโลวาในปีคริสต์ศักราช1941และโฆษณาชิ้นแรกของไทยนั่นก็คือโฆษณายาสีฟันวิเศษนิยมนั่นเองโอ้ my god เพิ่งรู้นะเนี่ยก็อยากรู้ว่าการเป็นครีเอทีฟที่ดีต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงครีเอทีฟที่ดีต้องทำยังไงใช่ไหมใช่ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมคิดว่าเราจะต้องรู้จักโจทย์ทางการตลาดรู้จักลูกค้านะครับรู้จักว่าเรากำลังจะคิดอะไรจะแก้ปัญหาอะไรความสำคัญของครีเอทีฟในสายโฆษณาเนี่ยมันเหมือนกับจะต้องตีโจทย์ทางการตลาดให้แบบแตกคุณจะขายอะไรว่าขายแว่นตาใช่ไหมแว่นตานี้มันมีจุดเด่นยังไงยกตัวอย่างแว่นตานี้ทนทานมากจุดเด่นมันคือความทนทานเราก็เอาความทนทานนี้มาตีเป็นความคิดสร้างสรรค์ว่าเราจะสื่อถึงความทนทาน1 2 3 4 5 6ได้ยังไงผมก็จะพูดถึงเรื่องหลักการทั่วไปนะครับอย่างง่ายๆมุ่งเน้นว่าครีเอทีฟเนี่ยที่มันต่างหรือว่าที่มันน่าสนใจกว่างานประเภทอื่นก็เพราะว่ามันมีการแก้ปัญหาของโจทย์ทางการตลาดต้นทางเลยว่าถ้าเราแก้โจทย์ผิดเนี่ยงานมันก็จะไปผิดหมดอย่างเงี้ยนะครับผมก็พยายามจะเน้นน้องเรื่องนี้นอกจากเรื่องงานสร้างสรรค์ซึ่งเราก็คิดว่าวัยรุ่นหรือเด็กรุ่นเนี้ยน่าจะทำได้ดีโฆษณาที่มันดึงเอาคนเข้าไปเนี่ยมันจะประกอบด้วยส่วนแรกสุดคือมันต้องมีความสดใหม่เพราะฉะนั้นพอเราไม่เคยเห็นปั๊บเราก็จะติดตามมันประการที่2คือว่ามันต้องแบบ interrupting หรือมันต้องแบบคล้ายๆกับว่าฉีกจากโฆษณาเดิมๆฉีกจากเรื่องที่เราเคยเห็นจากคู่แข่งประการต่อมาคือมันต้องมีความแบบเค้าเรียกอะไร daring คือความกล้าหาญนะครับในการนำเสนอประเด็นที่มันใหม่พอที่มันแบบท้าทายคนนะครับอันต่อมาก็คือว่ามันจะต้องคล้ายๆกับว่ามี memorable คือว่าดูเสร็จแล้วอย่างที่คุณว่าจำได้นะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะมันก็ต้องเป็นแบบว่า big idea คือมีความคิดที่แข็งนะครับที่ใหญ่พออย่างเงี้ยก็จะครบองค์ประกอบพี่เขาก็บอกมาเยอะแยะเลยคือเราต้องตีโจทย์ให้แตกเราต้องเข้าใจกับรายการต้องเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ต้องเข้าใจสิ่งที่เราจะทำด้วยพี่เขาแนะนำว่าเวลาเล่าไอเดียมีไอเดียหนึ่งแต่อย่าไปเล่าให้มันซับซ้อนเล่าให้มันกระชับเข้าใจง่ายเรื่องที่พี่เขาเน้นย้ำสุดก็คืออย่าทำงานเหมือนรายคนอื่นแต่ให้ทำเป็นตัวเราเองดีกว่าอันนี้สำหรับผมคิดว่ามันเป็นวิธีคิดของรายการเราคิดว่าหรือพี่ทุกคนคิดว่าวัยรุ่นทุกคนเนี่ยมีของดีอยู่ในตัวเราก็จะเริ่มเห็นลางๆว่าเอ๊ะเราคิดว่าเผลอๆวิธีคิดของรายการเนี่ยมันอาจจะเป็นเมสเสจได้ลองดูอ่ะหมายถึงว่าลองดีก็ดูว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทำมันดูชอบที่จะทำอะไรเงี้ยก็ทำต่อไปอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าพยายามที่จะเอาไอ้เขาเรียกอะไรพลังหรือ energy ความเป็นเด็กเนี่ยความหนุ่มสาวออกมาให้มากที่สุดแล้วพยายามอย่าไปทำตามสูตรเป็นตัวของตัวเราเป็นตัวตัวเองเลยไม่มีผิดไม่มีถูกในชีวิตของนิสิตของเด็กอย่างพวกคุณก็คือโชว์ของดีอย่างเดียวเลยแต่โชว์ให้มันตอบโจทย์แค่นั้นเองโชว์ให้มันแบบเฮ้ยโอ้คิดได้ไว้แบบสนุกมากกล้ามากบ้ามากขอบคุณพี่มากครับวันนี้ที่มาสอนผมครับเอาละครับน้องอาร์มก็ได้เทคนิคในการเป็นครีเอทีฟเรียนรู้เรื่องการจัดการกระบวนการทางความคิดจากพี่ตรงกันไปแล้วถึงเวลาแล้วที่น้องอาร์มนั้นจะต้องนำความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์งานจริงซึ่งงานลองดีที่น้องอาร์มได้รับมอบหมายนั่นก็คือการสร้างสรรค์สปอตรายการให้กับรายการลองดีนั่นเองจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยมาเอาใจช่วยน้องอาร์มกันหน่อยครับคุณผู้ชมจากที่ไปหาพี่ตรงมาปลูกการบ้านได้มาเยอะมากทั้งต้องเปลี่ยนวิธีการคิดให้ตรงและกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็กลับมาดูเรฟเฟอเรนซ์คือดูตัวอย่างงานเก่าๆของรายการทีนี้เราก็มานั่งคิดคอนเซ็ปต์ให้ตรงกับที่พี่เขาต้องการและทีนี้เราจะมาเริ่มลงในเนื้อหาของสปอตไลท์ว่าจะทำเล่าเรื่องออกมาเป็นยังไงจากที่ได้รับหน้าที่ให้ทำสปอตรายการลองดีนะครับรายการนี้นะครับต้องการกระตุกต่อมความคิดของวัยรุ่นนะครับให้รู้ว่าสามารถเปลี่ยนจากสิ่งที่ชอบให้มาเป็นงานที่ใช่ได้